เคยค่ะก่อนจากกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเคยเทวดาชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยนะคะเพิ่งนอกจากกดติดตามนะครับคืออย่างที่บอกสูตรที่เราเพิ่งโพสต์ไปมันแค่เป็นส่วนเล็กๆอ่ะเพราะฉะนั้นสูตรของเราอ่ะที่เราสร้างรายได้สร้างอาชีพมาให้เรามีบ้านให้เรามีรถให้เรามีครอบครัวที่สมบูรณ์จนถึงทุกวันนี้มันมีอีกเยอะก็เลยเพราะฉะนั้นนอกจากกดติดตามก็คือต้องกดกระดิ่งนะครับใช่เดี๋ยวต่อไปเราจะมาสาธิตการทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะเริ่มที่นำเส้นนะคะใส่ตะกร้อลวกนะคะแต่เราจะเปลี่ยนจากผักบุ้งเป็นถั่วงอกแทนนะคะหลังจากที่เราลวกเส้นเรียบร้อยแล้วเราจะไปปรุงกันค่ะเดี๋ยวเราจะมีชามเปล่ามาใบหนึ่งนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไว้ทำปรุงน้ำยำเพื่อราดที่เส้นนะคะเริ่มที่บีบน้ำปลาก่อนนะคะ1บีบค่ะน้ำมะนาว1มะนาว1ซีค่ะแล้วก็น้ำมะนาวอีก1ช้อนโต๊ะพริกป่นครึ่งช้อนชาถั่วป่น1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะผงชูรสปลายช้อนค่ะแล้วก็ผักชีแล้วก็ต้นหอมซอยนะคะแล้วก็หัวไชเท้าเอ้ยตั้งฉ่ายนะคะ1หยิบนะคะแล้วก็เป็นกระเทียมเจียวค่ะจากนั้นนะคะเราจะใช้น้ำซุปน้ำใสนะคะในการคลุกเคล้าส่วนผสมของน้ำต้มยำนะคะแล้วก็จะมาราดบนตัวเส้นที่ลวกไว้แบบนี้นะคะใส่เครื่องนะคะอย่างหมูสับนะคะลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาค่ะแล้วตกแต่งหน้าตานะคะด้วยไข่ต้มยางมะตูมที่เราต้มไว้นะคะแล้วก็เกี๊ยวโบค่ะเพื่อให้สวยงามค่ะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะน่าทานมากๆเลยค่ะเช่นเคยค่ะก่อนจากกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเคยเทวดาชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยนะคะเพิ่งนอกจากกดติดตามนะครับคืออย่างที่บอกสูตรที่เราเพิ่งโพสต์ไปมันแค่เป็นส่วนเล็กๆอ่ะเพราะฉะนั้นสูตรของเราอ่ะที่เราสร้างรายได้สร้างอาชีพมาให้เรามีบ้านให้เรามีรถให้เรามีครอบครัวที่สมบูรณ์จนถึงทุกวันนี้มันมีอีกเยอะก็เลยเพราะฉะนั้นนอกจากกดติดตามก็คือต้องกดกระดิ่งนะครับ